ครับท่านชอบครับวันนี้เรามาทดลองทำน้ำหมัก EM1 ง่ายๆครับก็วัตถุดิบก็จะเป็นข้าวสารที่เราทานนี่แหละครับก่อนที่เราจะหุงข้าวเนี่ยเราก็ต้องมีการซาวข้าวใช่ป่ะครับทำความสะอาดข้าวเราน้ำซาวข้าวที่ได้นี่แหละครับมากรอกนี่มาเทใส่ขวดภาชนะเหล่านี้นี่เราก็ได้มาประมาณ 4-5 ขวดพอเราได้น้ำซาวข้าวมาทิ้งไว้ประมาณ7วันนะครับทิ้งไว้ประมาณ7วันเสร็จแล้วเราก็มาเติมแลคโตบาซิลัสเซรั่มนะครับนี่มีอยู่จำนวน 9,000 ล้านตัวเราก็มาเทใส่เลยนะครับที่น้ำซาวข้าวของเราน้ำขาวๆเนี่ยครับน้ำซาวข้าวเราก็เทไปเลยชุบนี่ไม่มากครับประมาณ2ช้อนแกงแค่นั้นเองไม่เยอะเท่าไหร่ครับนี่อุ๊บนี่ถ้าเหลือก็มาวนใหม่นี่ 9,000 ล้านตัวชนะจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้7วันหลังจากนั้นก็มาใส่โมลาหรือกากน้ำตาลเข้าไปแค่นั้นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้อีก7วันก็สามารถใช้งานได้แล้วนี่ทำน้ำหมัก EM1 EM1 ไม่ใช่เรื่องยากเลยเดี๋ยวติดตามดูต่อไปนะครับว่าน้ำหมัก EM1 เอาไปทำอะไรได้บ้างเท่าที่เห็นครับจากสักดาช็อปครับว่าตะเน่ครับจากสักดาช็อปครับวันนี้เรามาติดตามผลงานในการทำ EM1 หรือ How to make EM1 EM ก็คือย่อมาจากคำว่า Effective Microorganism ก็คือประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ที่เราทำ EM1 นี่ทำไม่ยากครับก็คือใช้น้ำซาวข้าวก่อนที่เราจะหุงข้าวจะมีน้ำซาวข้าวใช่ไหมครับเอาน้ำซาวข้าวบรรจุไว้ในภาชนะของเราก็คือขวดนี้แล้วก็ประมาณสักครึ่งนึงทิ้งไว้7วันเสร็จแล้วเราก็มาเติมด้วยยาคูซึ่งในยาคูเขาจะมีแลคโตบาซิลัสเซรั่มอยู่ประมาณ 9,000 ล้านตัวที่ผมอ่านจากเนมเพจข้างๆกับขวดของยาคูใส่เข้าไปในขวดนี้นะครับประมาณ1ช้อนแกงต่อ1ขวดแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อีก7วันหลังจากนั้นตอนที่หลังจากนั้นก็มาใส่นี่ทีหนึ่งผมใส่โมลาสหรือกากน้ำตาลเนี่ยภายหลังใส่เข้าไปประมาณ2ช้อนแกง2ถึง3ช้อนแกงเพราะว่าโมลาสเนี่ยจะเป็นน้ำตาลใช้เป็นอาหารให้ครับเล็กตัวบาซิลัสเซรั่มได้เป็นอย่างดีเขาก็จะขยายตัวปริมาณมากแล้วก็จะมีความเข้มข้นทีนี้เมื่อเขาทานน้ำตาลไปแล้วเนี่ยเขาก็จะคายแก๊สออกมาซึ่งแก๊สตัวนี้ก็จะเป็นแรงดันที่เกิดขึ้นเรามาลองดูนะครับว่าเราเลี้ยงเล็กตัวบาซิลัสเซรั่มเนี่ยแล้วผลที่ได้เนี่ยเป็นยังไงมีแก๊สออกมาจริงหรือไม่วิธีการทดลองพิสูจน์ก็คือสามารถที่จะเขย่าขวดให้เขาขยันทำงานหน่อยเพื่อให้เขาตื่นเรามาลองเขย่าให้เขาตื่นก่อนนะครับปุ๊บมาเลยมาขยับให้ตัวเล็กบอดเล็กตัวบาซิลัสเซรั่มทำงานกันเอาตื่นทำงานได้แล้วตื่นโอเคเรามาลองดูนะครับว่าเขาจะคายแก๊สออกมาหรือไม่มันจะมีเสียงดังปุ๊บไม่เดี๋ยวปรับโฟกัสให้ชัดนะครับโอเคประมาณนี้เราจะลองคายฟ้านะครับไม่มีการเมคไม่มีการหลอกนะครับบางคนใช้บีบเพื่อมีแรงดันแล้วก็เปิดฝาอันนี้เราไม่ต้องเลยครับเอาแบบจริงๆเลยเรียวๆนี่ลองนะครับ1 2 3ฟังเลยนะครับนี่มีเสียงครับอันนี้ล่ะไหม
ันนี้ก็มีเสียงนี่วิธีในการใช้งานก็คือเอาเขาเนี่ยเพราะหน้าที่ของจุลินทรีย์ก็คือเป็นตัวย่อยสลายไม่ใช่ปุ๋ยนะครับบางคนเข้าใจว่าเป็นปุ๋ยไปเทให้ต้นไม้ไม่ใช่เขามีหน้าที่ในการย่อยสลายพวกเศษใบมงใบไม้อย่างเงี้ยใบไม้ที่เรามาทับถมแล้วก็เราใช้จุลินทรีย์ตัวเนี้ยไปทำการเทราดจุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะไปอยู่ด้านล่างก็ชอบความมืดเขาจะไปอยู่ทางด้านล่างแล้วก็จะกัดกินพวกใบไม้เนี่ยให้ย่อยสลายหรือไม่ก็เอาไปใส่ในถังหมักเสร็จอาหารของเราก็ได้อย่างในสัปดาห์ชอบเอาพวกผักผลไม้ต่างๆที่เราไม่ได้ใช้ทานครับมาเทไว้ในถังหมักอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็เทเชื้อจุลินทรีย์เพราะเชื้อจุลินทรีย์นี้มีหน้าที่ในการที่จะกินอาหารเศษอาหารต่างๆเสร็จแล้วเขาก็จะคายแก๊สออกมาอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราสังเกตดูแล้วเนี่ยตอนที่เราจะมาเปิดฝาถังตัวเนี้ยเราเห็นฟองปุดปุดขึ้นมาเลยปุดปุดหมายความว่าคือเชื้อแลคโตบาซิลัสเซรัมเนี่ยเขาเข้าไปทานอาหารพวกเศษอาหารต่างๆแล้วเขาจะคายแก๊สออกมามันก็จะมีฟองปุดปุดปุดขึ้นรอบๆถังก็แสดงว่าเชื้อจุลินทรีย์เรายังทำงานอยู่ยังมีชีวิตอยู่นี่คือสามารถที่จะยืนยันได้โอเคถ้าเกิดผู้ชมท่านใดชอบหรืออยากจะชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของสักดาช็อปก็สามารถที่จะกดติดตามกดแชร์กดไลค์สักดาช็อปได้กันนะครับเพื่อเราจะได้มีกำลังใจในการสร้างคลิปใหม่ๆให้กับพวกเราชาวเกษตรกรนี่มือใหม่ในการทำการเกษตรยุคใหม่ด้วยตัวเองครับไม่ใช่เรื่องยากโอเคท่านนี้กันครับจากสตาร์ชับเข้าวัตเนย์แล้วก็พาน้ำหมักมาที่ไร่บางแพ้เจ้านายนอนพักผ่อน เดี๋ยวเราจะเอาน้ำหมัก EM1 ไปไว้ที่ถังหมักในไร่ของเราเรามีอยู่2ถังเดี๋ยวเราไปใส่ก่อนนี่น้ำหมักเราไปกันนี่เห็นไหมครับถังเพียบเลยมีถังน้ำหมักอยู่ด้านนู้นเดินเข้าไปก่อนชึบชึบชึบนี่น้ำหมักของเรานี่ถังนี้นี่ก็คือถังนี้เดี๋ยวเราจะใส่ถังนี้ชึบนี่ใส่ถังนี้เลยนี่เห็นไหมนี่ก็มีเชื้อราราขาวเป็นราขาวชึบเดี๋ยวก่อนโอเคดูสิครับถังนี้แทบจะระเบิดเลยไอ้ไก่แก้วน้ำฟังเสียงน่าดังฟิตเลยโอเคใส่นิดหน่อยเอาไว้ใช้ในไร่ในสวนของเราก็มาถังนี้นี่แล้วก็มาถังนี้อีกหนึ่งใบเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนวางไว้ต้นกล้วยยังไม่ได้ปลูกนี่น้ำสีเขียวเลยเอ้ยสีดำใส่ไปแล้วก็ถังนู้นถังหนึ่งมีอยู่3ถังปิดก่อนเดี๋ยวค่อยมาใช้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาใช้แล้วก็ถังนี้ถังหนึ่งนี่เลยถังนี้ช่วยปุ๋ยชั้นดีของเราเลยไถหมดไปเลยนี่จุลินทรีย์ได้ทานได้อย่างเต็มที่อร่อยอร่อยปาไปไหนแล้วโอเคท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราตักน้ำมารดต้นไม้ในไร่ในสวนของเราโอเคครับจากสตาร์ช็อปครับวัตเนย์